ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นตัวอย่างสินค้าที่ชาวบ้านโนนมะงาพื้นที่หมู่2ตําบลสแกอํเาเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เขาร่วมกันผลิตได้นะคะโดยชาวบ้านรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนนาผักตบชวาไปแปรรูปทําเป็นรองเท้าทําเป็นกระเป๋าแฟชั่นหมวกรวมไปถึงตรกก้าแล้วก็เครื่องเข้าของเครื่องใช้ต่างๆซึ่งก็ได้รับความนิยมแล้วก็มียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะรองเท้าที่ทําจากผักตบชวามีการผลิต ามยอดสั่งซื้ออาทิตย์ละไม่ต่ำกว่า500คู่นี่ยังไม่นับรวมที่มีการติดต่อสั่งซื้อโดยตรงอีกจำนวนมากนะคะจนทำให้ปัจจุบันนี้กลายเป็นอาชีพหลักของคนในหมู่บ้านแทบจะทุกครัวเรือนที่สำคัญผู้สูงอายุก็สามารถผลิตชิ้นงานได้เช่นกันค่ะ ด้านนางประภาพันธ์สัมพันธ์พง์ซึ่งเป็นกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโนนมะงาเล่านะคะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยทำนาเป็นหลักทางเทศบาลตำบลสแกและส่วนราชการก็ได้มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวด้วยการนําผักตบชวาจากค้วหนองคลองบึงต่างๆในพื้นที่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ปี2544แล้วก็พัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าโอท็อปหดาวจนเป็นที่นิยมแล้วก็สามารถออก ได้ตลอดทั้งปีกลายเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนไปแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนมีสมาชิกทั้งหมด80คนค่ะมีรายได้เฉลี่ยมไม่ต่ํากว่าคนละ4,000ถึง5,000บาทต่อเดือนส่วนปัญหาตอนนี้เนี่ยติดเรื่องของต้นทุนในการผลิตเริ่มสูงมากขึ้นและผักตบชวาในพื้นที่ก็เริ่มที่จะขาดแคลนนะคะจนต้องออกไปหาตามห้วยหนองคลองบึงไกลกว่าเดิมประมาณ100กิโลเมตรและพื้นที่ และพื้นยางก็มีราคาที่สูงมากขึ้นด้วยค่ะ